สำหรับคลิปที่5นะครับเราจะมาพูดคุยกันในสาระในเรื่องการเข้ารหัสนะครับหรือคริปโตกราฟีนะครับวิทยาการในการเข้ารหัสหรือการเข้ารหัสลับนั่นเองสำหรับการเข้ารหัสลับนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรมนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่ยังใช้สำหรับในการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับและผู้ส่งด้วยว่าผู้รับและผู้ส่งคือคนที่ส่งจริงๆคนที่รับจริงๆนะครับไม่ใช่คนอื่นในกระบวนการในการเข้ารหัสข้อมูลนั้นข้อมูลดั้งเดิมเนี่ยยังไม่ถูกเข้ารหัสจะถูกเรียกว่าแพนเทคซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกส่งผ่านวิธีการในการเข้ารหัสหรืออัลกอริทึมซึ่งจะเรียกกระบวนการนี้ว่าไซเฟอร์ผลที่ได้จากกระบวนการนี้ข้อมูลก็จะถูกเข้ารหัสและถูกเรียกว่าไซเฟอร์เทคนะครับและเมื่อไซเฟอร์เทคนั้นผ่านกระบวนการไซเฟอร์ซึ่งโดยปกติกระบวนการจะย้อนกลับมาทำให้ได้แพนเทคกลับมาเหมือนเดิมนะครับคือส่งไปแล้วแล้วก็ผ่านไซเฟอร์เพื่อให้กลับมาเป็นเทคเหมือนเดิมเพื่อให้สามารถอ่านได้นะครับนั่นคือการเข้ารหัสการเข้ารหัสข้อมูลจุดประสงค์แน่นอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข้อมูลที่ถูกอ่านจะถูกได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อ่านเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถอ่านได้โดยการเข้ารหัสหรือการแปลงข้อมูลเราจะเรียกว่าเอนคริปต์นะครับไปอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้โดยตรงนะและข้อมูลที่จะถูกถอดหรือกระบวนการถอดออกมาเราจะเรียกว่า decryption นะครับโอเคครับประเภทของการเข้ารหัสเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันในแก่ symmetric cryptography นะครับหรือเรียกย่อๆว่า secret key นะครับหรือบางทีอาจจะเรียกว่า single key algorithm หรือจะเรียกอีกแบบว่า one key algorithm ก็ได้การเข้ารหัสและการถอดรหัสในลักษณะ symmetric cryptography นั้นจะเป็นการถอดรหัสเข้ารหัสโดยใช้กุญแจรหัสเดียวกันผู้ส่งและผู้รับจะมีกุญแจที่เหมือนกันนะครับเพื่อให้ใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสได้ต่อไปasymmetric cryptography หรือ public key นะครับเป็นการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจคนละตัวกันการส่งจะมีกุญแจรหัสตัวใดตัวหนึ่งในการเข้ารหัสและผู้รับจะมีกุญแจรหัสอีกตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการถอดรหัสคือจะคนละตัวกันผู้ใช้รายหนึ่งจึงมีกุญแจรหัส2ค่าเสมอคือกุญแจสาธารณะหรือ public key และกุญแจส่วนตัว private keyผู้ใช้จะประกาศให้ผู้อื่นทราบถึงกุญแจสาธารณะของตนนะครับเพื่อให้นำไปใช้ในการเข้ารหัสและส่งข้อมูลที่เข้ารหัสมาแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถูกถอดออกโดยกุญแจส่วนตัวเท่านั้นนะครับนั่นคือการเข้ารหัสหรือวิธีการเข้ารหัสถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ยังไงครับแน่นอนว่าการเข้ารหัสแบบนี้มันมีประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลจริงๆว่าบุคคลคนนี้เป็นผู้มีคีย์ในการถอดรหัสเป็นคนจริงๆที่เราสามารถที่เราระบุได้ว่าเป็นคนที่เราส่งข้อมูลให้เขาจริงๆไม่ใช่คนอื่นเพราะบางทีในการส่งข้อมูลจะมีการตรวจจับข้อมูลในระหว่างทางเพราะนั้นอาจจะถูกดัดแปลงแก้ไขถ้าไม่ถูกถ้าไม่มีการเข้ารหัสเอาไว้อาจจะถูกแก้ไขได้โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญหรือกิจการที่สำคัญอย่างเช่นกิจการทางการทหารการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นมากเมื่อใดก็ตามที่ศัตรูรู้ว่าเราสื่อสารอะไรกันรู้ว่าเรากำลังสั่งเคลื่อนพลไปทางไหนศัตรูจะใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ในการตีโต้กลับมาอย่างเรา
อย่างทหารบัญชาการเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างแผนการศัตรูแผนของเราแผนกำจัดศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะถูกเข้ารหัสทั้งหมดเพื่อป้องกันการรั่วไหลผู้ที่มีรหัสเท่านั้นถึงสามารถอ่านข้อความนั้นออกและปฏิบัติตามข้อความนั้นได้นะครับเพราะนั้นวิธีในบางกิจการในหลายกิจการเลยแหละหลักในการเข้ารหัสถอดรหัสเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเอาใกล้ๆตัวเราก็ได้คือกิจการธนาคารนะครับกิจการธนาคารเวลาเราไปถอนเงินนะครับใช้บัตร ATM ถอนเงินเราจะใช้2คีย์ในการถอนเงินออกมาจากตู้ ATM 1คือบัตร ATM เสียบบัตรเข้าไปคีย์ที่2คือ password นะครับ passwordได้ไปคีย์ใดคืนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะถอนออกมาได้นะครับได้บัตรไปแต่ไม่รู้รหัสก็ถอนออกมาไม่ได้ได้รหัสไปแต่ไม่มีบัตรก็ถอนออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลของไอ้ตัวการ์ดนั้นๆหรือแม้กระทั่งการเข้ารหัสในเว็บไซต์เวลาเราเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเวลาเราพิมพ์รหัสทางแป้นพิมพ์เป็นรหัสที่เราตั้งเวลาเขาสับมิดเขาส่งรหัสไปเนี่ยเขามีการแปลงไอ้ข้อมูลเหล่านั้นแหละให้เป็นรหัสอีกรหัสหนึ่งที่คนไม่สามารถอ่านได้นะครับเพื่อเก็บไอ้ตัวนั้นอะไว้ไม่ได้เก็บรหัสจริงๆที่เราคีย์ไปนะแต่มีการแปลงแล้วก็เก็บตัวนั้นไว้พนักงานเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้รหัสตัวนั้นคืออะไรมันมีการแปลงแล้วไงนะครับก็จะช่วยปลอดภัยนะครับช่วยปลอดภัยเหมือนกันโอเคเราจะเห็นแล้วว่ามันหลักของการเข้ารหัสเนี่ยมันใช้ได้ในหลายกิจการเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราเรียนรู้ไว้ก็ดีนะครับฟังไว้ก็ดีนะครับโดยหลักเข้ารหัสที่สำคัญเนี่ยเขามักจะใช้ในกิจการในด้านการสื่อสารเป็นหลักนะครับเพราะว่าการสื่อสารมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการส่งข้อมูลต่างๆไปมาและข้อมูลเหล่านั้นอาจจะมีความลับซ่อนอยู่ที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องมีการเข้ารหัสเอาไว้หรือตัวอย่างการส่งไฟล์เอกสารไฟล์งานก็ได้ถ้าไฟล์ที่สำคัญเนี่ยเราจะมีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสไว้นะครับอาจจะซิฟไฟล์แล้วก็ตั้งรหัสไฟล์ซิฟไว้แล้วก็ส่งคีย์ไปให้คนที่เรารู้เพราะนั้นเวลาเราส่งอีเมลแนบรหัสนั้นไปต่อให้รหัสต่อให้อีเมลนั้นถูกแฮกคนที่เอาไฟล์นั้นไปก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะมันมีการเข้ารหัสอยู่ในนั้นต้องทำการถอดรหัสก่อนคือถ้าเกิดไม่เก่งจริงก็ไม่สามารถถอดรหัสออกมาได้นะเพราะนั้นก็จะช่วยป้องกันในระดับหนึ่งในด้านความปลอดภัยจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรานะอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องของการทหารอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องไกลตัวมันอยู่ใกล้ตัวนะครับเพราะนั้นก็ฝากข้อมูลนี้ไว้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับความรู้นะครับในการเข้ารหัสหรือคริปโตกราฟีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังดีกว่าใช้คำว่าเล่าให้ฟังก็ลองตัดดูครับ